เปลี่ยนแบตเตอรี่ของกล้องหน้ารถยนต์นะครับของอันิเทคนะครับพอดีแบตมันหมดแบตมันเสื่อมนะครับก็ซื้อมาหลายปีแล้วทำการเปลี่ยนแบตนะครับแบตเก่ามันบวมนะครับลักษณะแบบนี้บวมเท่าที่ดูแกะดูนะครับข้างในแต่ตัวนี้มันจะบอกแค่โวลต์นะครับเป็นเท่าไหร่ฮะเนี่ยหนึ่งจุดสี่แปดวัตต์สามจุดเจ็ดโวลต์นะครับตัวใหม่จะเป็นนี้สำหรับใช้กับโดรนนะครับ3.7 โวลต์เหมือนกันแต่250มิลลิแอมป์นะครับประมาณนี้ไซส์ก็ใกล้เคียงกันนะครับราคาหน้าร้านอยู่ที่250บาทโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเปลี่ยนกันนะครับรุ่นนี้จะแกะจากด้านหน้านะครับมันจะเป็นคลิปล็อกจะอยู่ด้านหน้านะครับให้เราใช้ถ้ามีเล็บก็ใช้เล็บนะครับหรือไม่ก็หาอะไรที่บางๆเหมือนไขควงเล็กๆนะครับลองเซาะล่องนะครับฮะมันจะเป็นคลิปล็อกที่อยู่ด้านหน้าเห็นไหมฮะคลิปล็อกตัวนี้มันค่อยๆแงะออกจากด้านหน้าออกมาก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับนะด้านในตรงที่เดิมนะครับที่เดิมของจุดใส่แบตน่าจะเป็นตรงที่ว่างนะครับตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับมันน่าจะที่เดิมน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะติดกาวอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนตำแหน่งแบตอาจจะต้องได้พลิกดูนิดนึงนะฮะขอดูด้านในแป๊บนึงนะครับข้อสังเกตจากคลิปวิดีโอครับตัวนี้ก่อนหน้านี้ผมได้แกะแล้วมันน่าจะแตกไปแล้วนะครับก็คือตรงเนี้ยเห็นไหมฮะมันจะเป็นจุดที่สำหรับจิตน็อตซึ่งผมได้แงะแล้วก็หักไปแล้วใช่ไหมครับถ้าใครที่จะแกะช่างคนที่จะซ่อมคนต่อไปนะครับ อย่าลืมนะฮะตรงนี้เนี่ยตรงนี้ขออนุญาตใช้ไขควงนะครับนี่ตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สำหรับยึดน็อตด้านหน้านะครับเราต้องเปิดจากด้านหน้าก่อนเพื่อจะคลายน็อต2ตัวนี้นะครับ1กับ2เนี่ยถึงจะมาปลดล็อกฝาฟลิปด้านหลังได้นะครับแต่ผมน่าจะพลาดไปแล้วนะครับน่าจะพลาดไปแล้วก็คือจุดนี้แต่มันก็เท่าที่สังเกตก็มี2จุดนะครับก็เดี๋ยวก็ติดกาวหรือไม่ก็เทปใสติดไว้ก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มใส่แบตกันนะครับจุดที่เราจะบัดกรีแบตนะครับคือตรงนี้นะฮะบวกลบนะครับนี่ครับบวกลบเดี๋ยวเราจะเอาแบตบัดกรีนะครับรอแป๊บหนึ่งครับโอเคดับแรกเราบัดกรีสายก่อนนะครับขั้วเพื่อใส่ตะกั่วนะครับเพิ่มตะกั่วให้สายไฟก่อนจะได้บัดกรีง่ายๆนะครับคั่วบวกคั่วลบนะครับโอเคเรียบร้อยตอนนี้ทำการบัดกรีแบตเตอรี่ลูกใหม่เข้าไปแล้วนะครับไม่ได้ทำนานมือไม่ค่อยนิ่งครับก็บางลงแล้วน่าจะกรอบได้นะครับก็บวกลบถูกต้องแล้วก็ลองประกอบดูนะฮะประกอบได้แล้วเดี๋ยวก็เหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะเดี๋ยวลองเปิดดูเปิดไม่ติดต้องใส่แบตหมดทดลองชาร์จแบตแล้วก็ลองเปิดดูนะครับตอนนี้ทดลองชาร์จแบตอยู่ที่0.5
5M นะครับตัวนี้น่าจะชาร์จได้ไหมก็แบตเต็มอยู่นะลองดูว่าถ้าเราถอดตัวแบตออกดูโอเคยังมีไฟติดอยู่นิดนึงนะฮะแสดงว่าแบตอาจจะยังไม่เต็มอันนี้มันเป็น power bank มันไม่ถึงหรือเปล่าครับอาจจะเป็นโวลต์ไม่ถึงเพราะตัวนี้มัน 7.2 โวลต์น่าจะใช้ไฟต้นดวงหน่อย12โวลต์ในการชาร์จหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ที่5โวลต์5.2 โวลต์ใช่ไหม 5.2 โวลต์ที่ 0.5 แอมป์มันก็ชาร์จนิดหน่อยนะครับเราลองดูที่ อีกฟังก์ชันนึงนะครับเป็นตัวชาร์จโอเคมี2ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันที่2ตัวชาร์จช้าเนี่ยมันได้ดูก่อน 0.6 แอมป์ 5.2 โวลต์ที่0แอมป์โอเคยังกลับมาใช้ตัวเดิมดีกว่าครับระหว่างที่ผมถอดตัวนี้ดับไหมครับแบตเตอรี่ต่ำมันชาร์จอยู่นะครับแสดงว่าชาร์จอยู่ชาร์จอยู่กำลังเข้าเพราะปกติถ้าถอดออกปุ๊บมันจะดับไปเลยนะครับตัวนี้แสดงว่ามันชาร์จแบตอยู่ก็แสดงว่าแบตเตอรี่ยังไม่เข้ายังไม่ได้รับการชาร์จนะครับน่าจะใช้กับรถยนต์ตัวนี้บอกว่าเต็มนะฮะเต็มโอเคเดี๋ยวนี้น่าจะชาร์จอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าโวลต์น่าจะต่ำไปเพราะมัน 5.2 โวลต์เองต้องลองใช้อะแดปเตอร์มั้ยอะแดปเตอร์จ้านะครับแป๊บนึงครับใช้อะแดปเตอร์นะครับของ Samsung ในการชาร์จน่าจะเป็น9โวลต์นะครับลองดูสักแป๊บระหว่างที่เราชาร์จอยู่ผมจะลองตั้งวันเวลาดูนะครับกลับไปที่เมนูโอเคออกไปก่อนนะครับเมนูเสร็จแล้วก็ไปที่วันที่กับเวลานะครับเป็น2018เดือนอะไรฮะเดือน10นะเดือน10วันที่2วันที่3นะฮะวันนี้วันที่3นะครับใช่มั้ยนี่วันที่3นะครับโอเคเวลา18นะครับสามสิบสี่นะครับหนึ่งนะครับสามสิบสี่แล้วนะครับโอเคตัวนี้ก็โอเคไปครับนี่คือกลับมาเมนูโซนเวลาบวกเจ็ดถูกต้องครับบวกเจ็ดคอนเฟิร์มนะครับปิดเครื่องอัตโนมัติถูกต้องครับตั้งค่าภาษาโหมดความถี่เสียงวัดมาจอจะเชิญวันมุนภาพเวอร์ชันวันที่เราไปที่โหมดที่2ครับความละเอียดเริ่มมาช้าเรคคอร์ดเสียงครับเป็นเปิดครับโอเคกลับมาหน้าจอปกตินะครับในขณะที่ผมเสียบชาร์จทิ้งไว้อยู่ระยะหนึ่งนะฮะทีนี้เราจะลองถอดดูหมดเลยนะครับยังไม่เข้าดูที่ว่าเวลาจะหายไหมนะครับโอเคเวลาไม่หายนะครับเป็น2018
ชาร์จไปสักระยะหนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยทดสอบกันอีกรอบนะครับดีครับจากชาร์จแบตสักระยะหนึ่งนะครับมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าไปกดปุ่มอะไรไม่รู้ครับมันค้างนะฮะเราก็จะแกะรีเซ็ตแบตไปนะครับ